ในการเรียนจบทุกๆครั้งต้องทำสรุปไหมหรือแค่ฟังแบบผ่านให้พอเข้าใจนี่แหละปัญหาอมตะคือตอนต้นเทอมอ่ะเราจะทำกันได้คือตอนเหมือนกับเราหยิบอ่านหนังสือสัปดาห์แรกอ่ะอาจารย์ตูนจะเป็นอารมณ์แบบฟิตทำได้ซึ่งที่จริงอ่ะมันดีมากแล้วอาจารย์จะย้ำเลยว่าเด็กเกียรตินิยมมอท็อปๆทุกมอเนี่ยทำทุกคนไม่มีคำว่าไม่ทันนะคือเขาทำไว้เลยก็เหมือนวัฒนธรรมการเรียนของนักเรียนอ่ะสมมตินักเรียนเรียนมอท็อปๆอ่ะเราจะมีวัฒนธรรมอยู่แล้วก็คือเราไปเอาเลคเชอร์ของเพื่อนที่เรียนเก่งเขามาทำแต่ทีเนี้ยมันจะต้องทำให้เป็นไงคือพวกนี้เขาจะเร็วมากนะคือเหมือนกับคือถ้าเกิดเขาเข้ามออย่างนั้นได้เนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีทักษะการเรียนแบบนี้อยู่แล้วคือถ้าเราพูดในแง่ของความเพอร์เฟกต์มันควรทำอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็จะทำกันไม่ทันแล้วถามว่าแก้ปัญหายังไงอ่ะใช้สูตรนี้เลยครับก็คือของนักกฎหมายเนี่ยคือมันมีสัก 20-30 กฎแต่ของกฎหมายเราอะถ้าเกิดไล่หลักเกณฑ์ทุกมาตรามันก็อาจจะไม่ได้นะครับก็คือนักเรียนอาจจะเลือกตรงมาตราที่เป็นท็อป5ของวิชานั้นๆหรือของข้อนั้นๆทีนี้อีกวิธีการนึงของวงการกฎหมายเราจะใช้วิธีการจดหลักเกณฑ์เป็นตัวเลขหรือจดประเด็นในตัวบทเล่มใหญ่ที่เคยแนะนำมาตลอดว่าทุกคนต้องมีตัวบทเล่มใหญ่เอาไว้ติดตัวเนี่ย1อันเพื่อที่เวลาอ่านเสร็จเราจะได้จดเป็นหลักเกณฑ์ว่าตัวบทมาตรานี้มีหลักเกณฑ์อะไรมีชื่อของมันว่าอะไรคือประมวลบางเล่มก็อาจจะมีชื่อบอกแต่ท้ายที่สุดแล้วอะไม่มีใครเลยที่จะแบบมาเขียนชื่อเขียนหลักเกณฑ์ให้กับเราได้ในประมวลทุกเล่มสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่เขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปเองในประมวลของเราวิธีการนะครับก็คือพอนักเรียนอ่านตรงประมวลเล่มใหญ่เนี่ยก็ดีอันนั้นแบบสำหรับคนทั่วไปก็จดประเด็นข้างๆประมวลแล้วก็ไฮไลท์และจดหลักเกณฑ์ในประมวลถึงเวลาก็เอามาทวนสอบและเวลาทำให้บอกเลยว่าถ้าเราเป็นปริญญาตรีอยู่ประมวลเล่มนี้เราจะใช้ตอนเรียนนี้ถ้าเราเรียนเนอยู่เราบอกว่าเรากำลังสร้างประมวลเล่มนี้เพื่อใช้ตอนเตรียมสอบผู้ช่วยเพราะเราจะได้กลับมาทวนประเด็นได้อย่างเร็วถามว่าทำไมเราต้องไปจดเป็นหัวข้อเพื่อให้สมองเนี่ยกลับไปเชื่อมโยงหาข้อความเต็มๆของเรื่องนั้นๆทีนี้ทุกคนก็ไปซื้อประมวลเล่มใหญ่กันใช่ไหมมันก็จะติดปัญหาตรงนี้ปัญหาคือบางทีเขียนเลอะเทอะเละเทะไปแล้วบ้างนะครับพื้นที่ไม่พอบ้างกฎหมายแก้ไขบ้างซึ่งคนเนี่ยมันจะมีนิสัยแบบเปิดเทอมใหม่คุณก็อยากจะซื้ออะไรใหม่ๆให้กับชีวิตใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อประมวลใหม่ไปซื้อประมวลใหม่ปุ๊บไอ้ที่เราจดเอาไว้มันก็ไม่ได้ใช้แต่บางคนก็ซื้อประมวลเขามีเหตุผลไงเขาบอกกฎหมายมันแก้เราเรียนมาชั้นปริญญาตรีแล้วอันนี้มาเรียนชั้นเนคือทำทุกอย่างให้เป็นการต่อยอดนะครับวิธีการที่อาจารย์เป้อาจารย์ตูนแนะนำให้ใช้ตอนนี้ก็คือให้เข้าเว็บกฤษฎีกาและพิมพ์ประมวลของกฤษฎีกาออกมาแบ่งเป็นข้อก็คืออย่างนี้คือเหมือนกับถ้าเราเรียนไปซื้อประมวลคือซื้อมาทั้งเล่มแต่ถ้าเกิดเราเรียนในมหาลัยอ่ะถ้าเป็นอย่างชั้นเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะแบ่งข้อของเนได้ว่าวิแพ่งข้อ1ของเนมันเริ่มจากไหนถึงไหนวิแพ่งข้อ2เริ่มจากไหนถึงไหนเราก็พิมพ์เป็นประมวลออกมาเป็นกระดาษแบบนี้แล้วเราก็ถ้าเป็นของเนเราแบ่งตามข้อเลยเดี๋ยวของอัยการพิพากษาก็จะแบ่งคล้ายๆกันแหละไม่ได้เหมือน 100% แต่ว่าใกล้เคียงกันมากเราก็พิมพ์ออกมาครับพิมพ์ออกมาปึ๊บเราก็พิมพ์เป็นหน้าเดียวแค่นี้ง่ายๆเองพอได้ไปพิมพ์เป็นหน้าเดียวปึ๊บผลลัพธ์คืออะไรครับพื้นที่จดมันมหาศาลเราจดอย่างนี้อย่างเดียวไม่พอคือถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่พอเราก็แทรกกระดาษเพิ่มได้อีกใช่ไหมแล้วเราไปเข้าแบบเนี้ยอย่างงี้ก็ได้หรือเป็นกระดูกงูก็ได้นักเรียนเคยเห็นแบบประมวลแบบบางคนอ่ะแปะโพสต์อิทแปะโพสต์อิทจนมันบานอ่ะมันบานแบบปิดไม่ได้นะคะแต่อันเนี้ยมันสามารถที่จะทำได้แล้วก็แยกเป็นวิชาได้ใช่คือสมมติว่าเราอ่านวิแพ่งคือคำว่าวิแพ่งเวลาเราซื้อประมวลคือเราซื้อประมวลวิแพ่งทั้งหมดบางทีมันไปแก้อยู่แบบ10มาตราเราก็ไปซื้อใหม่ทั้งเล่มใช่หรือบางคนซื้อแบบวิแพ่งวิอาญาพอแก้อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องกลายเป็นซื้อประมวลใหม่ถ้าเราทำแบบนี้นะผลลัพธ์ก็คืออ่ะสมมติวิแพ่งแก้แทนที่เราจะคิดเรื่องซื้อประมวลใหม่เราจะนั่งถามตัวเองแล้วแก้ส่วนไหนแก้บังคับคดีใช่ไหมอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาคหนึ่งอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับคู่ความมรณะมันเกี่ยวกับอะไรฟ้องซ้ำมันคนละภาคเราก็ปริ้นออกมาเฉพาะตรงที่แก้เท่านั้นนะครับแล้วเราก็มานั่งดูประเด็นอย่างมากก็คือจดประเด็นเฉพาะไอ้ตรงที่แก้เท่านั้นก็ใช้วิธีการนี้ง่ายๆลองดูเพราะไม่งั้นก็ถือประมวลกันเพราะเวลาเราอ่านเราก็ต้องแยกอ่านอยู่แล้ววันนี้เราจะอ่านคุ้มครองชั่วคราววันนี้จะอ่านบังคับคดีแล้วก็แบ่งเป็นตอนๆแล้วเวลาทำนะคือนักเรียนทำอะไรกันแล้วแต่นักเรียนจะต้องมองเป้าหมายไกลๆนี่จำกฎข้อนี้ไว้นะอย่ามองแค่สอบผ่านเพราะการสอบปริญญาตรีผ่านอ่ะมันไม่ใช่จุดที่จะยืนยันความสบายสอบเนผ่านก็ยังไม่สบายมันต้องไปให้สุดทาง